สวัสดีค่ะอุดมวัน DIY คลิปนี้สอนทำมะยมจิ๋วด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะใส่เรียนที่หลังได้ใช้ริบบิ้นชุดเดียวค่ะความยาว17นิ้ว4เส้นแล้วก็แบ่งริบบิ้นให้มีความกว้างที่9มิลนะคะก็จะได้ลูกมะยมเล็กๆแบบนี้ขั้วก็ใช้ดิ้นสีเขียวความยาว5นิ้ว5นิ้วครึ่งประมาณนี้ค่ะขั้วมะยมก็จะใช้เป็นดอกไม้6แฉกแบบนี้ค่ะดอกเล็กๆไม่แพงนะคะอันนี้10บาทได้เป็นมาเป็นถุงเล็กๆมีหลายสีนะคะหรือจะซื้อเฉพาะเขียวล้วนก็ได้แล้วก็เริ่มทำขั้วก่อนก็เอาดิ้นเขียวนะคะสอดเข้าไปฝั่งหนึ่งก่อนพอได้แล้วก็ดึงลงมาดึงลงมาให้มันมีพื้นที่นะคะจะได้สอดเส้นที่2ตามเข้าไปได้นี่ค่ะพอได้แล้วก็ขมวดปมดันดอกไม้มาปลายๆนะคะก็จะได้คั่วเตรียมไว้ละทีนี้เราก็พับมายมกันค่ะพับครึ่งริบบิ้นนะคะเส้นแรกตั้งขึ้นเส้นที่สองคล้องเส้นที่3คล้องจากด้านล่างเส้นที่4สอดเข้าห่วงด้านซ้ายปลายริบบิ้นด้านบนก็เอาเข้าห่วงอีกรอบหนึ่งจากนั้นกางออกก่อนนะคะแล้วก็สอดขั้วมะยมที่เราทำไว้เมื่อกี้ลงขึ้นมาจากด้านล่างให้ดอกอยู่ด้านล่างนะคะจากนั้นเราก็กางออกแล้วแปะสก็อตเทปไว้เพื่อความแน่นหนาแปะลงไปเลยจากนั้นเราก็ทับฐาน8ค่ะพับทะแยงขึ้นด้านล่างทะแยงขึ้นด้านบนทะแยงลงบนซ้ายทะแยงลงพร้อมกับสอดล็อกริบบิ้นค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะหยิบขึ้นมา4เส้น1สองพัดไปสามพัดไปสี่พัดไปค่ะมือซ้ายประคองนิ้วชี้กับนิ้วโป้งซ้ายหยิบค่ะขวาแรกปล่อยลงหยิบขึ้นมาแทนขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงหยิบขึ้นขยับปล่อยลงเส้นสุดท้ายแล้วหยิบขึ้นมาค่ะด้านล่างมีปลายริบบิ้นโผล่สี่เส้นนะคะด้านบนก็มี4เส้นขั้วแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาอีกค่ะเข้าห่วงแรกออกห่วง2สอดลอดเบี่ยงไปสุดท้ายเข้าห่วงแรกออกผ่านห่วง2ออกห่วง3สอดลอดเบี่ยงไปนี่ค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราใส่เหรียญเข้าไปได้เลยหรือถ้าไม่ใส่ใส่ตอนหลังก็ได้นะคะแต่มันจะเล็กนิดนึงเวลาสอดเบี่ยงมันก็จะต้องใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะลูกมันจิ๋วพอได้แล้วพลิกกลับด้านค่ะพลิกกลับด้านเราจะทำเหมือนเมื่อกี้เลยหยิบขึ้นมา4เส้นเส้นที่1เส้นที่2พาดเส้นที่3พาดทับเส้นที่4พาดทับค่ะหยิบเหมือนเมื่อกี้เลยมือซ้ายประคองนิ้วชี้นิ้วโป้งหยิบขวาแรกปล่อยลงริบบิ้นครั้งที่2มันจะฝืนๆหน่อยนะคะปล่อยลงแล้วหยิบขึ้นเหมือนเดิมปล่อยลงหยิบขึ้นปล่อยลงหยิบขึ้นค่ะป
ปลายริบบิ้นโผล่สี่เส้นด้านบนมีสี่เส้นขยับดูด้านหลังเอาริบบิ้นเข้าห่วงนะคะขยับออกมานิดหนึ่งมันจะได้สอดง่ายๆเส้นคว้าแรกปล่อยลงก่อนถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงแรกถัดมาเข้าห่วงแรกออกห่วงสองแล้วก็สุดท้ายเข้าห่วงแรกผ่านห่วงสองออกห่วงสามนี่ค่ะได้แล้วลูกปิ้นก็จะออกมาเป็นแฉกมายมเลยออกก่อนจะดึงให้แน่นนะคะเราจับขั้วขึ้นมาก่อนจับขั้วมายมขึ้นมาตรงกลางก่อนระวังหลุดนะคะตรงนี้แล้วดึงให้กระชับเลยได้เป็นทรงมะยมแล้วค่ะอันนี้ก็รูดลงมาชิดได้เลยถ้าใครกลัวไม่แน่นนะคะใช้ปืนกาวยิงได้แต่อันนี้มันแน่นละจริงๆไม่ต้องยิงก็ได้ค่ะจากนั้นก็พลิกกลับด้านเก็บริบบิ้นนับ1 2 3สอดเลยสอดครบแล้วพลิกกลับด้านค่ะสอดอีกครั้งหนึ่ง1 2 3นี่ค่ะได้แล้วนะคะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะคว่ำลงแล้วก็เอาเหรียญมาสอดมันจะแคบนิดนึงนะคะค่อยๆเบี่ยงไปใส่ได้เหรียญบาทนะคะเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทจะใหญ่ไปหน่อยนี่ค่ะได้แล้วค่ะ